เข้าสู่รายการธนจิตนะคะช่วงนี้ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่4221606ระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้จะตอบยังไงเดี๋ยวบางทีบอกนิดนึงชื่อซ้ำกันนี่นะคะก็บอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยแล้วก็ใครที่ได้รับลายเซ็นจากอาจารย์นะคะรบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะจะได้จัดส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันเอาละเอาละค่ะตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่า SMS นี่เลยคุณชาวลิตค่ะเบอร์โทรศัพท์8346บูชาอะไรดีเสริมโชคลาภ8346นะครับบูชาอะไรดีนะครับบูชาศรีคณะปฏิมหาราบคือพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศก็ได้นะฮะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จส่งเสริมเติมเต็มแล้วอย่าลืมนะครับว่าภาระหนี้สินของคุณเป็นภาระที่กองเก่าของเดิมที่มีอยู่มาซ้ำซ้อนของใหม่กำลังจะทำให้เหนื่อยหนักหนักไปถึงไหนหนักไปถึงเดือนมกราปีหน้าเลยฉะนั้นให้ทุเลานิดนึงแปลสภาพทรัพย์ให้ไวนะแล้วก็เดินเกมให้เป็นมิฉะนั้นติดชะนักไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเจ็บก็เหนื่อยครับนะลายเซ็นเสริมดวงผมจะแนะนำนะฮะเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนำให้คุณชาวลิตนะครับภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นี่มีหลายแบบเลยนะฮะเอาคุณชาวลิตครับค่ะใครยังไม่เคยลายเซ็นส่งเข้ามาขอจะครัวถามได้จริงๆแล้วเคยให้แล้วนะฮะบางท่านก็ลืมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวอาจจะวนเข้ามาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องรอคอยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณระวินนิพานะคะจะขายบ้านค่ะเลขบ้านนี่83/31ภายในปีนี้จะได้หรือเปล่าขอคำแนะนำค่ะ84/3ก็มีโอกาสขายได้นะแต่บอกกล่าวพระแม่ธรณีทำไมต้องบอกกล่าวเพราะว่าการขายที่ขายทางนะส่วนใหญ่เทพที่มาคุ้มครองปกครองนะครับไม่ว่าเทพที่อยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ธรณีก็ดีนะนะมักจะมาเกื้อกูลพร้อมๆกันเราก็ควรนะตั้งโต๊ะนะสี่เหลี่ยมผ้าขาวปูก็จะมีผลไม้นะสัก9อย่างจุดธูป16ดอกนะครับบอกกล่าวพระแม่ธรณีพระแม่โพธิ์ศพพระภูมิเทวาและภพภูมิของเทวดาที่มาคุ้มครองบ้านเรือนด้วยรวมทั้งปีบ้านปีเรือนนะครับใช้พระคาถานี้อินทโปสวนังสักการเทวนันจะสัมปัสสิติเมก็จะดีนะครับเราวินนิพพานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทรินดา นะคะเลขบ้านค่ะ 95/249 อยู่แล้วดีหรือเปล่า249รอบปีนี้นะครับในการที่จะใหเดินหน้านะฮะด้วยความมั่นใจนะครับเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเราก็ควรทำบุญสร้างกุศลทำบุญอย่างไรนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้า9รูปมาเจริญพระชยมงคลคาถาแล้วก็พยายามถวายอะไรดีถวายไฟฉายนะไฟฉาย1กับน้ำปานะนะครับให้ครบ9รูปกับเราก็อาจจะเป็นแพ็คเกจนมต่างๆอย่างนี้มีสบายนะฮะไม่ใส่กระป๋องก็ได้ไม่จำเป็นนะสังฆทานต้องใส่กระป๋องก็ใส่ให้ครบ9ชุดด้วยกันแล้วอย่างอื่นก็เป็นเครื่องประกอบขึ้นมาทำแล้วนะฮะทำให้ทะลินดาเนี่ยครับทะลินดาเนี่ยทะลินดาอาจารย์ของสิ่งแย่นะทะลินดาทะลินดาครับนั่นแหละจะไปแล้วอยู่แล้วรวยนะอยู่แล้วดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพาทีเลขบ้าน 4/1 ค่ะถามโชคลาภการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องลูกๆลูกๆนะครับมาดูบ้านเลขที่4/1 นะฮะเขาว่าบุตรบริวารมักจะดื้อดึงมักจะไม่เข้าใจในเรื่องของทิศทางฉะนั้น 4/1 เนี่ยต้องอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วก็ทำใจทำกุศลในเรื่องของการพิมพ์ตำรับตำราบทสวดมนต์ก็ได้นะครับเสริมโชคลาภการงานช่วงนี้เป็นขานะฮะก็เป็นขาประคองไม่ถึงกับขาลงนะฮะขาประคองเข้ามาแล้วคุณอาจจะต้องนะแพ็คทีมหยิบยืมมือคนอื่นเข้ามามาช่วยมาส่งเสริมเติมเต็มนะสุขภาพความเครียดไมเกรนมาแน่ๆรอบปีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับและเรื่องลูกๆนะฮะลูกๆของคุณนะเป็นลูกที่ค่อนข้างเก่งแกร่งกว่าพ่อแม่อะไรที่จะเป็นความคิดเห็นอะไรที่จะเป็นธรรมะที่ดีๆนะครับนะเราควรจะเข้ามาคุยกันเข้ามาพูดกันแล้วก็ค่อยๆพาไปธรรมะทั้งครอบครัวมิฉะนั้นนะฮะมีจะเหนื่อยกันเด็ดนะฮะกับสภาวะลูกๆแต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจกันแหละนะครับพยายามให้น้ำใจพยายามแบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็เสริมเต็มๆด้วยการสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นผลดีนะครอบครัวก็ว่าอภิชาตบุตรจะอยู่กับพ่อแม่นะที่ดีได้เราก็ต้องให้ลูกทำบุญเยอะๆถ้าลูกนะฮะเป็นอวชาตบุตรเกิดมาก็ทำลายล้างทรัพย์นะทำลายมีตานี่แต่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราสามารถยังทำได้เพราะว่าไม้อ่อนเนี่ยดัดถ้าตอนนี้ถ้าไม้แก่ไม้เป็นดัดยากแล้วครับนะเป็นไม้สนจะล้มมาก็ล้มเร็วนะฮะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณศักดาค่ะเลขบ้าน168เจ้าที่เป็นอย่างไรต้องทำบุญให้อย่างไร168แนะนำถึงรอบปีหน้าเลยนะฮะสงกรานต์หน้านะครับรวมถึงสงกรานต์หน้ารวมถึงต้นมกรานี้นะครับมันมี2อย่าง
ของจังหวะการทำบุญของเราเนี่ยในช่วงปลายปีก็คือต้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สงกรานต์ของไทยๆก็วันครอบครัว13เมษายนช่วงนั้นอ่ะ2ช่วงเลยนะฮะอยากจะให้คุณถวายผ้าไตรจีวรนะฮะทั้ง4รูปเลยพระ4รูป2ครั้งนะฮะช่วงรอบปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่ารอบปีใหม่ปี59แล้วก็รอเมษาปี60ในการถวายผ้าไตรจีวรอีก4ชุดนะครับทำแล้วนะครับถวายแล้วก็จะทำให้คุณศักดาชุ่มชื่นหัวใจนะครับมีบุญมีบารมีนะครับแล้วก็ทำแล้วอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางผลดีตามมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุยพุทธิพงศ์ค่ะครับอันนี้เลขบ้านเลขบ้าน34เบอร์โทรมี2หมายเลขเลยนะคะเบอร์แรก3536เบอร์2 3546จริงๆ3กับ4นะก็เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคุณมามีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนี่ยไอ้2เบอร์ได้มีหมดเลยแต่ที่จะดีเจรจาคล่องตัวการเงินคล่องๆนะครับทำงานไม่ติดอะไรเนี่ยให้คุณใช้เบอร์นี้เป็นหลักเลยนะครับ3546ดีเสริมมงคลและเสริมเรื่องการงานที่ดีให้กับคุณพุทธิพงศ์ครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็น้องมวลนะครับครับผมครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุรศักดิ์ครับคุณสุรศักดิ์นะครับคุณสุรศักดิ์ชมรายการประจำไหมครับหรือว่าเพิ่งชมครับโอ้ชมมานานแล้วครับโอ้ขอบคุณมากติดตามตลอดครับติดตามอาจารย์แล้วโอเคมั้ยรายการสนุกดีไหมหรือว่ามีสาระเรื่องราวดีๆไหมครับดีมากเลยครับและโดยเฉพาะเรื่องที่อาจารย์ไปทำบุญอะไรหลายๆที่นะครับชอบนะเราชอบทำบุญเหมือนกันใช่ไหมครับครับชอบทำบุญนะนะครับวันนี้เขามีหมายเลขเบอร์โทรด้วยนะครับลงท้ายเลย0555 0555นะครับชอบเลข5โอ้โหชอบวันเกิดเรานะครับใช่ไหมเหมือนวันเกิดผมก็เลยชอบด้วยใช่ไหมครับผมก็ขอโดยสารไปด้วยคนแล้วกันนะครับเลข5ชอบมากค่ะ555แต่อย่าลืมนะครับถ้ามี59ยิ่งดี59นี่ก็ว่าลัคกี้นัมเบอร์คุณ5กับ9ดีถ้า5อย่างเดียวนะว่าผู้ทรงศีลนักพจน์นักบวชแล้วก็ชอบปฏิบัติธรรมทีนี้เวลาทำงานอะไรทำงานอะไรฮะคุณสุรศักดิ์ครับผมทำงานเกี่ยวกับทางวิศวกรนะครับดูแลงานระบบนะครับโอ้นะก็สบายนะฮะคือชีวิตนี้ก็สบายแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีนะฮะวิศวกรใช้ว่าจะไม่ต้องใช้หัวอย่างเดียวยังบอกว่าต้องใช้นะสมานฉันท์นะเจริญจิตกับคนอื่นเขาด้วยคุณใช้อภิเดชอภิคุณมาพร้อมกันคือเดชไม่ควรใช้คุณเยอะฉะนั้นทำไปก็สงสารเขาไปทำไปก็ช่วยไปเป็นคนรับผิดชอบสูงนะแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบแล้วก็พร้อมด้วยน้ำใจฉะนั้น5อย่างเดียวไม่พออยากให้มี9ด้วยนะครับมี9มาเสริมเติมเต็มนะ5 9 9 9 5เนี่ยนะครับดีครับนะถ้ามีแล้วก็จะดีนะครับรู้สึกจะส่งมามันมีอีกเบอร์นึงนะที่ใช้อยู่นะฮะรู้สึกลงท้ายด้วย6 5 5 9เนี่ยนะครับ9 2ตัวใช่ไหมมันมีอยู่อันนั้นแหละเนี่ยที่ส่งมาอันนี้ดีเลิศแต่ถ้าตัวเนี้ยเอาไปใช้เคลียร์เรื่องงานที่เรื่องครอบครัวหรือเรื่องงานที่ไม่ใช่งานหลักงานหลักแนะนํา046 5599แต่ถ้าใช้แล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เอาเลขตัวเนี้ย5599นะฮะมาควบคู่มาดูแลกันต่อดีครับนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับไอ้55เนี่ยนะก็เอาไว้ใช้บางส่วนนะครับต่อไปลองเปลี่ยนดูครับเว้น1 1กับ3ไม่ดี1กับ3มันตัวดับนะพกทรัพย์การเงินการทองมีหนี้มีสิน1 1 3หรือว่าใช้ตอง3โฟ3ก็ไม่ได้โฟ3 3 4ตัวไม่ได้นะครับคุณโทรศัพท์ครับเบอร์055เนี่ยครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมใช้อยู่วันนี้ไม่ดีไหมครับดีไหมมันดีระดับประมาณ670อะฮะมันดีครึ่งเสียครึ่งนะฮะแต่ว่าจะเอาให้ชัดเจนเลยว่าเออมันจะส่งเสริมเติมเต็มเรานะถ้าเชื่อนะครับก็มีจะมี55999นะครับเลขที่ดีแล้วอันเนี้ยนะฮะถ้าเราจะไปเกื้อกูลใครมันเกื้อกูลได้แต่พอให้เขามาเกื้อกูลมาไหว้วอนขอร้องยากเคลียร์งานจบยากนะครับอันเนี้ยนะเหมือนแบกภาระเอางานคนอื่นมาเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวแล้วตัวเองเหนื่อยครับนะคุณสุรศักดิ์นะฮะลองเปลี่ยนดูนิดนึงหรือว่าไปแจกเขาต่อคือหลังจากที่พิมพ์บำบัดแล้ว055นะแทนที่จะเป็นเมนหลักเราใช้ตัวเนี้ยเอา599ขึ้นก่อนเวลาพิมพ์บำบัดมันจะมี2หมายเลขใช่ไหมเราก็ไปพิมพ์ซะไอ้ตัวเนี้ยขึ้นบนไปนะครับชอบเลข5เลข9เลยครับหรือไงครับจริงๆผมเกิดวันพฤหัสบดีครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าไอ้เลขผมไม่รู้ว่าผมชอบเลข5อยู่แล้วไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าครับครูบาอาจารย์ผมจริงๆอ่ะมันใช่เลขหนึ่งหรือเปล่านะครับใช่ครับผมนะฮะก็คือครูบาอาจารย์นะฮะนะคือเลข9นี่ก็เป็นเลขข้องเกี่ยวในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแรงสังหรณ์ซิกเซนต์อ่ะมีอยู่แล้วแหละของคุณมันก็มีอยู่มันมีมาแต่เล็กๆนะฮะพอเรามีแล้วเนี่ยเอามาผนวกเอามาเสริมเติมเต็ม2อย่างเนี่ยถ้าใช้ได้ยาวๆก็อยากให้ใช้เลข599นะครับนะเอาไปเติมกับเรื่องของธุรกิจเอาไปเติมเรื่องของหน้าที่การงานที่รับผิดชอบดีครับโอเคครับนะครับอาจารย์มีอีกนิดนึงครับได้ครับเชิญคือผมอยากจะมีอาชีพเสริมของผมเพราะตอนนี้มันก็40กว่าแล้วมีตัวเลือกมาเลยครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอายุไหนนะครับ
47แล้วครับอ๋อ47แล้วครับต้องมีนะนิดนึงเราจะได้คลายเหนื่อยนะครับอยากทำอะไรฮะยังแนะนำลองบอกมาดิฮะว่าอันไหนจะคุณคิดจะทำอะไรบ้างเลยครับผมอยากจะเปิดร้านอาหารเนี่ยอาหารตามสั่งเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือเกี่ยวกับการอะไรนะเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่รู้อันไหนมันจะดีกว่าครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาสองอย่างมันพร้อมๆกันได้หุ้นต่างประเทศก็ได้นะฮะหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันได้ระดับที่ว่ามันได้ใช้แต่ว่าไม่เป็นก้อนใหญ่แต่ร้านอาหารเนี่ยเหนื่อยนะแต่ว่าต้องทำกับคนอื่นนะมันมีอีกอันนึงไปทำคนเดียวไม่ได้ของคุณทำคนเดียวเจ็บตัวเลยครับนะครับหุ้นส่วนเพื่อนทำได้ดีเป็นร้านอาหารแต่ถ้าเป็นอะไรนะหุ้นของต่างประเทศใช่ไหมซื้อหุ้นขายหุ้นหรือแปรสภาพทรัพย์อะไรเนี่ยแนะนำให้ทำคนเดียวนะฮะแล้วก็ไปได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เนี่ยอาหารการกิน60ไอ้ที่เป็นหุ้นส่วนไอ้ที่เป็นหุ้นเนี่ยหุ้นต่างประเทศคุณเนี่ย40ครับนะฮะ60 40 2 อย่างนี้ไม่ผิดแปลกทำได้ครับนะฮะร้านอาหารเนี่ยมันเป็นของจะทำกับแฟนผมนะครับทำร่วมกันดิคือเราอยู่เบื้องหลังไม่ต้องเต็มตัวหรอกคุณเองก็คือทำฝีมือเขามีคือคุณภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบชิมรสชาติใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ใจในกวนเข้าไปในเครื่องดื่มเขาเรียกในน้ำจิ้มในคือมีฝีมืออ่ะพูดง่ายคนมีฝีมือทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเสน่ห์ปลายจวักนะสามีรักจนวันตายอาหารอร่อยใช่ไหมครับแต่คุณก็มีฝีมือเหมือนกันนะฮะรู้จริงครับเขามีฝีมือนะฮะแล้วก็ยิ้มเก่งแต่คุณเนี่ยเวลานิ่งแล้วคุณไม่พูดแต่คุณพูดแล้วคุณมีเสน่ห์เพราะหน้าคุณดุใช่ไหมครับเราก็อะไรดีเปย่อยนะเหมือนผมนะหน้าดุใส่แว่นกันไว้ก่อนยิ้มเยอะหน้าเนื้อใจดีนะไม่ใช่หน้าเนื้อใจเสือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาที่ถนอมน้ำใจนะฮะถนอมสุขพึ่งนี่แหละนะครับที่สองเลยนะครับให้มีสุขนั้นสุขนั้นก็จะเป็นการคุยกันรู้เรื่องอ่ะคือบ้านนี้ไม่ค่อยชอบทะเลาะเบาแหวงนะมันเหมือนว่าชอบสร้างสรรค์มากกว่าใช่ไหมครับเทวดาก็เลยรักษาอย่าลืม2คนเนี้ยแนะนำให้ทำสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องอย่าทิ้งนะฮะถ้าเบื่อถ้าเฉยถ้าเมยไปไม่ได้ของเก่าของเดิมเขามีแล้วไปต่อยอดก็ดีขึ้นแหละครับนะอ๋อครับครับผมแล้วอีกข้ออ่ะข้อท้ายอาจารย์ครับผมผมจะเอาพระขึ้นบ้านผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะบูชาอะไรดีครับอาจารย์อ๋อพระใช่ไหมครับคุณอยู่จังหวัดอะไรอ่ะครับผมอยู่ปทุมธานีครับปทุมใช่ไหมฮะประชุมนี้ต้องหลวงพ่อโสธรดีครับนะฮะแต่ก่อนไปแต่ถ้ามีหรือไม่มีก็ตามนะไม่มีก็บูชาที่วัดหรือถ้ามีแล้วนะก็ขึ้นด้วยหลวงพ่อโสธรเป็นพระประธานนะครับอ๋อครับครับแล้วอีกพระหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยนะครับมีโอกาสก็บูชาสักการะขอพรขึ้นต้องเป็นวันศุกร์นะครับขึ้นอารัธนามานะครับมาประสิทธิให้บ้านคุณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองต้องเป็นวันศุกร์วันศุกร์เช้าๆเลยนะครับข้อง่ายๆไปสีปักช้างผู้นึงเองน้ำถ้วยหนึ่งมาลัยมะลิพวงหนึ่งนะมะลิก็เป็นมะลิกรนะครับวางไว้อาราธนาไว้เป็นบ้านใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าบ้านยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาก็อยู่มานานแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีพระประจำบ้านนิดนึงเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมครับครับนั่นแหละแนะนำวันศุกร์นะครับถ้าเลิกนะฮะเลิกผายามดีนะครับก็จะมี10โมง29นาทีจดไว้นะครับอย่าลืม10โมง29นาทีนะฮะครับของวันศุกร์ข้างขึ้นถ้าเป็นไปได้วันศุกร์ข้างขึ้นเราบูชามาแล้วก็ไว้ที่โต๊ะทำงานก่อนก็ได้แล้วถึงเวลาเราค่อยแกะกองออกแล้วก็เอาพระพักท่านเนี่ยนะฮะหันหน้าออกนะครับเวลายกก็ยกวางหันหน้าออกจะหันหน้าเข้าให้เปิดพระนะครับให้เปิดพระพักท่านออกนะแล้วจะดีครับครับผมตามนั้นนะลายเซ็นคือได้ยังคะคุณสุรศักดิ์ได้แล้วครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับและน้องและทีมงานด้วยนะครับครับผมครับมากเลยนะครับคุณสุรศักดิ์เคยได้ลายเซ็นยังครับเดี๋ยวก่อนได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับมีความสุขกับการใช้เงินนะครับขอบคุณครับอาจจะได้มีรวยๆไงไม่ใช่มีความทุกข์กับการใช้เงินมีความสุขมากการใช้เงินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับติดตามรายการมานานก็สามารถส่งเมสเซจมาเป็นผู้โชคดีได้นะคะมีเรื่องราวพูดคุยกันให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้เลยมากันที่ SMS ท่านต่อมาคุณชนฤดีสุขภาพไม่ดีค่ะป่วยไปหาหมอแล้วคุณหมอก็หาโรคไม่เจอหาโรคไม่เจอไอ้โรคหาโรคไม่เจอเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นหาเรื่องแทนบางคนก็ไปหาร่างองค์ทรงเทพนะครับบางทีก็ไม่เจออีกสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กับพระลดน้ำมนต์ก็ไม่หายวิธีเดียวต้องรักษานะฮะด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณภายในตัวเองมีไหมมีอำนาจพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็คืออำนาจเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยลองเพ่งกสิณไปก็ได้หรือว่าตั้งใจตั้งจิตนะครับการเดินธาตุให้เกิดขึ้นนะตำแหน่งธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยประกอบเป็นการรักษาที่ผ่องได้เตโชกสินังนะครับนะถ้าคุณชนฤดีนะฮะอยากสนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินะตำหรับตำราเตโชธาตุหรือกสินไฟเตโชธาตุเนี่ยอย่างไรก็ตามนะฮะส่งซองเปล่าติดสแตมป์นะฮะรับแผ่น VCD ไปให้เดี๋ยวผมจะมอบให้ฟรีๆนะครับอีกวิธีอีกทางเลือกที่ทำให้จิตมันดีก่อน
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตดีนะแล้วก็เป็นนายเขาได้จิตนะติดมันไม่ได้ไปตัวฟุ้งมันจะออกไปแล้วสุขภาพที่ดีก็จะมานะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนะคุณณราวิทย์เบอร์โทร0569ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ถามว่าเรียนด้านไหนดี0569นะครับอีก1วิชาที่ให้เลือกก็คือเรื่องของนิเทศศาสตร์นะครับนิเทศศาสตร์แล้วก็ไอ้นิติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่านิเทศจะเด่นฝ่านะครับเพราะการเรียนรู้คุณนะคุณมักเรียนพฤติกรรมกิจกรรมมากกว่าเรื่องของวิชาการฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาเกื้อกูลเนี่ยนักเป็นเล่นเน้นเรื่องของกิจกรรมนะมากกว่าวิชาการแล้วจะไปได้ดีนะเดินได้สวยนะครับคุณณราวิครับช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606 3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ